ื่นเต้นมากแพนเค้กสารวัตรหมีหาเลิศแต่งงานแล้ววันที่1ตุลาคม64แม่แพมเผยเรื่องราวดีๆของแพนเค้กลูกสาวกับว่าที่ลูกเขยสารวัตรหมีที่คบหาดูใจกันมายาวนานถึง10ปีเต็มด้วยคุณแม่แพมเผยว่าอีกไม่นานนี้แล้วแหละเพราะตอนนี้เขาก็ดูเลิศงามยามดีแล้วเราเองก็ตื่นเต้นเพราะเป็นข่าวดีของลูกสาวเราส่วนพี่หมีเขาก็พิสูจน์ตัวเองมานานกว่า10ปีเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากเขารักครอบครัวเราและรักครอบครัวเขามากเรายิ่งเห็นชัดที่สุดคือตอนที่ครอบครัวเราป่วยโควิดพี่หมีดูแลและให้กำลังใจพวกเราทุกคนจนเราซึ้งใจแม่เองก็ถึงกับน้ำตาไหลเลยเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากจริงๆดีกับลูกสาวอย่างมากแต่พอถามแซวว่าเรื่องหลานละแม่แม่แพมตอบว่าตอนนี้ก็มีแล้วแต่แม่ก็อยากมีเพิ่มอีกแม่ยังเลี้ยงไหวซึ่งเราก็อยากให้เขาแต่งปุ๊บก็อยากให้มีลูกเลยเหมือนกันแม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดแต่งานนี้คุณแม่แพมก็แอบแย้มว่าเริ่มฟิตหุ่นแล้วเริ่มหาแบบชุดสวยๆเอาไว้ตัดพร้อมใส่ร่วมงานดีๆของลูกสาวในเร็ววันนี้แล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ